สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินทร์วัฒน์พัฒนวิรุฬครับนอกจากเรื่องของความหนาวเย็นที่ทรงๆนะครับมีผลกระทบจากความหนาวเย็นให้ชมด้วยครับหลังจากความหนาวเย็นเข้าปกคลุมประเทศไทยแรงและยาวมาหลายวันนะครับก่อนหน้านี้ทีวี360องศาได้บอกคุณผู้ชมไว้ล่วงหน้าแล้วว่าช่วงปลายสัปดาห์ความหนาวเย็นจะคลี่คลายและตอนนี้สัญญาณได้ปรากฏแล้วนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศข่าวข่าว3ครับวันนี้ลิ่มของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนได้พุ่งลงไปลึกถึงชายขอบชายแดนของภาคใต้ตอนล่างและตอนบนสุดของประเทศมาเลเซียแล้วนะครับไทยตอนบนจึงมีอากาศหนาวส่วนโซนอากาศเย็นครับก็ลงลึกไปถึงอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรต่ำสุดวันนี้เหนืออยู่ที่น่านนะครับ10องศาอีสานที่เลยและสกลนคร 9.2 องศาส่วนที่ปะทิวชุมพรนะครับประมาณต่ำกว่า22องศาครับความหนาวเย็นได้เริ่มลดความแรงลงอย่างไรต้องดูจากภาพนี้นะครับนี่คือแผนที่การเปรียบเทียบอุณหภูมิต่ำสุดของเมื่อวานนี้กับเมื่อวานซืนนี้สังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมดูที่บริเวณสีฟ้าๆที่แสดงถึงบริเวณที่เมื่อวานนี้มีอุณหภูมิลดลงกว่าเมื่อวานซืนครับและยิ่งตรงไหนเป็นสีน้ำเงินเข้มๆอุณหภูมิก็จะยิ่งลดลงมากนะครับตรงกันข้ามกับบริเวณที่เป็นสีเหลืองนี่คือบริเวณที่อุณหภูมิได้สูงขึ้นครับดังนั้นจากภาพนี้ภาคเหนือนะครับอุ่นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วในขณะที่อีสานและภาคกลางนั้นยังเย็นลงอยู่นะครับแต่ถ้าภาพเปรียบเทียบอุณหภูมิต่ำสุดของวันนี้กับเมื่อวานนี้เห็นไหมครับว่าสีฟ้าได้ลดลงไปมากทีเดียวสีเหลืองได้มาปรากฏอยู่ทางภาคอีสานครับส่วนบริเวณอื่นหนักไปทางสีขาวนะครับนี่แสดงว่าวันนี้ส่วนใหญ่หนักไปทางอากาศหนาวเย็นทรงๆส่วนที่อีสานด้านตะวันออกนั้นก็อุ่นขึ้นครับภาพนี้จึงแสดงสัญญาณว่าจากนี้เราจะไม่หนาวเย็นแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับผมได้รวบรวมผลกระทบจากความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นในรอบนี้ที่รายงานเข้ามาโดยผู้สื่อข่าวพิเศษในพื้นที่ของกบข่าว3ครับก็พบว่ากำลังเกิดการเกษตรมากครับอย่างปลาในกระชังแม่น้ำโขงที่บึงกาฬนะครับได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็นและภาวะน้ำน้อยจนไม่กินอาหารบางที่ก็ตายเป็นจำนวนมากครับสำหรับคำแนะนำการรับมืออากาศหนาวเย็นจากทางการเกษตรก็คือว่าภาคเหนือให้ทำกำบังลมหนาวและเพิ่มความอบอุ่นให้กับสัตว์เลี้ยงครับอีสานก็ให้ลดการให้อาหารปลาและเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนเพื่อปรับสภาพน้ำไม่ให้อุณหภูมิผิวน้ำกับใต้น้ำนั้นแตกต่างกันมากครับส่วนภาคกลางก็ให้ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนเช่นเดียวกับภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกให้ระวังเรื่องขาดน้ำภาคใต้ตอนบนก็ระวังการขาดแคลนน้ำเช่นกันครับส่วนภาคใต้ระวังใต้ตอนล่างนะครับให้ระวังความชื้นจะมีโรคระบาดพืชจากเชื้อราและหนอนเกิดขึ้นได้นะครับสุดการปิดท้ายวันนี้ครับมาดูข้อมูลการเตือนอันตรายทางสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับวันนี้ครับทีวี363ตรวจสอบข้อมูลการเผาหรือจุดฮอตสปอตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกราฟิกข้อมูลดาวเทียมของข้อมูลข่าวสารนะครับพบว่ากัมพูชากำลังมีการเผาหนาแน่นสุดในภูมิภาคครับนับจุดฮอตสปอตได้สูงถึง550จุดนะครับขณะที่สถานการณ์การเผาในไทยก็ชัยย่อยตรวจพบการเผามากสุดในภาคอีสานนับฮอตสปอตทั่วไทยได้ประมาณ180จุดครับข้อมูลนี้บอกว่าฤดูการเผาทั้งในไทยและเพื่อนบ้านได้เริ่มขึ้นแล้วเตรียมเจอกับมลพิษทางอากาศจากหมอกควันไฟในไม่ช้านี้ด้วยนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดตอนนี้ครับเพราะนี่คือทีวี360องศาสวัสดีครับ